สวัสดีค่ะมีนค่ะเป็นบาริสต้าประจำอยู่ที่รูสสาขาสระแดงนะคะทำงานกับรูสมาได้8เดือนแล้วค่ะประทับใจกับไอเดียของหลายๆคนมากค่ะคือทุกคนแบบมีแนวคิดมีแบบว่าเครื่องดื่มเป็นคาแรคเตอร์ประจำตัวมีอะไรที่แบบว่าบ่งบอกว่าเอ้ยนี่คือสิ่งที่แปลกใหม่ ไม่ทันตั้งตัวเลยค่ะตอนที่รู้ตัวว่าตัวเองผ่านไบเทสคือแบบฮะมีชื่อฉันด้วยเหรอตกใจมากไม่ได้เตรียมพรีเซนต์อะไรไปเลยค่ะจริงๆมีนเนี่ยคือมีเชื้อสายจีนใช่ไหมคะบามีนก็จะมีวัตถุดิบพวกเนี้ยเยอะเลยแล้วพอมานึกๆดูแล้วเนี่ยโกจิเบอร์รี่เขามีความเปรี้ยวหวานซึ่งถ้าเกิดเรามาทำเป็นไซรัปเนี่ยมีนคิดว่ามันน่าจะอร่อยอะตัวสาลี่นี่คือเป็นผลไม้สำหรับหน้าร้อนอยู่แล้วอะค่ะเราตั้งใจว่าตัวสาลี่ที่เป็นเท็กเจอร์ของเขาอะมันน่าจะมีให้บอดี้ของเครื่องดื่มเครื่องนี้ได้ดีแหละมีนรู้สึกว่ามันตอบโจทย์จากที่เราคิดเราอยากจะได้เครื่องดื่มสำหรับหน้าร้อนแล้วก็เป็นเครื่องดื่มที่เรากินแล้วเรารู้สึกว่าเราได้กินเครื่องดื่มปั่นโกจิเบอร์รี่อะค่ะเขามีสีแดงส้มซึ่งมีนมองแล้วมีนนึกถึงซันเซ็ตSunrise แล้วก็ตัวสาลี่ทองเนี่ยมันมีความสีเหลืองสว่างมันทำให้เรานึกถึงแบบแสงตะวันอย่างเงี้ยหน้าร้อนก็เลยกลายเป็นซัมเมอร์ซันไลท์ค่ะโกจิเบอร์รี่อะค่ะไปต้มในน้ำพร้อมกับตัวคุซาจีนเพื่อให้มีบอดี้อะค่ะของตัวไซรัปมากขึ้นแล้วก็เพิ่มความหอมของตัวไซรัปด้วยพอต้มจนส่วนผสมเขานิ่มมีนก็นำมาพักเย็นค่ะก่อนที่จะนำไปกองส่วนตัวสาลี่ก็คือนำมาปอกเปลือกแล้วก็พอลงหม้อปุ๊บแล้วก็เติมน้ำเติมเลมอนพีลน้ำตาลแล้วก็น้ำเลมอนลงไปนิดนึงค่ะเคี่ยวจนตัวสาลี่เขามีความสุกผักเย็นแล้วก็นำไปปั่นเป็นซอสเลยส่วนเดคอเรทก็จะเป็นตัวสาลี่สไลซ์อะค่ะนำไปสไลซ์เสร็จแล้วก็คือเข้าไปอบก็นำเยลลี่อะค่ะใส่ลงไปในก้นแก้วใช่ไหมคะทีนี้นำกระบอกเชกมาใส่คอนเซนเทรตคาบูตัวกัวจิเบอร์รี่ไซรัปตัวแพรซอสใส่น้ำแข็งประมาณ2ก้อนอย่างเงี้ยค่ะเชกให้เข้ากันแล้วเราก็ใช้สเตนเนอร์เนี่ยกรองก่อนเสิร์ฟเราจะประดับด้วยตัวสาลี่สไลด์อะค่ะฟีดแบ็กจากลูกค้าเป็นไปในทิศทางที่ดีมากเลยค่ะส่วนใหญ่ก็จะบอกว่ารสชาติมีความลงตัวนะกินแล้วสดชื่นเยลลี่อร่อยแล้วก็อยากจะกลับไปซื้ออีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ดีใจ สำหรับบาริสต้าชอยเดอร์นี้นะคะ Summer Sunlight ก็อยากจะฝากทุกคนนะคะเปิดใจให้กับวัตถุดิบที่แปลกใหม่และให้ความสดชื่นแก้วนี้นะคะสามารถไปลองได้ที่รูททุกสาขานะคะจนกระทั่งสิ้นเดือนเมษายนนี้ค่ะฝากบาริสต้าชอยของเดือนหน้าด้วยนะคะเป็นดิ้งที่มีความอลังการมากค่ะรับรองได้ว่าทุกคนจะต้องประทับใจแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะคะสวัสดีค่ะ